นอนตามแมวก็มีความสุขแบบแมวแมวได้เหมือนกันนะคะวันนี้โอ้ป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงก่อนเราพูดถึงเรื่องผลการวิจัยเกี่ยวกับน้องหมาการนำน้องหมาไปเลี้ยงที่ออฟฟิศนะคะจะสร้างสุขภาวะที่ดีสร้างผลผลิตที่ดีตามมาด้วยเหมือนกันสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนี่เป็นผลงานการวิจัยของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บริษัทไอทีชั้นนำของญี่ปุ่นเขาก็นำมาใช้และที่สหรัฐอเมริกาก็นำมาใช้หลายบริษัทแล้วให้พนักงานพาน้องหมาไปเลี้ยงที่ออฟฟิศคราวนี้เป็นเรื่องแมวบ้างค่ะทาสแมวต้องฟังนะคะการนอนแบบแมวแมวเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าแมวเขาจะย้ายที่นอนในแต่ละคืนเนี่ยหลายครั้งแล้วเขาก็จะไปอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ซอกบันไดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนของเขาไปเรื่อยนักศึกษาคนนี้เขาก็ไปค่ะลองทำตามดูโดยมีถุงนอนสีเขียวของเขาเนี่ยนะคะตามไปในทุกแห่งที่แมวย้ายที่นอนก็ย้ายตามแล้วก็ก่อนหน้าที่จะตามแมวนอนนอนตามแมว24วันเนี่ยเขานอนแบบปกติบนเตียงของเขาอย่างดีนะคะแล้วก็วัดละเรียบร้อยปรากฏว่าการนอนปกติของเขาที่เขาทำสถิติไว้20วันมาเปรียบเทียบกับที่นอนตามแมว24วันที่ย้ายที่ในแต่ละคืนไม่ซ้ำที่หลายครั้งเนี่ยนะคะผลเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะมี 83.7 กับ 84.2 เห็นไหมคะผลที่วัดจากนาฬิกา Fitbit เนี่ยค่ะเออเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารก็คือเป็นที่ยอมรับแล้วเรียบร้อยว่าผลการวิจัยนี้มีข้อมูลมีเหตุผลมีข้อบ่งชี้ว่า มีความที่จะเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวจากการวิจัยนะคะก็ลองดูค่ะทาสแมวทั้งหลายบางทีอาจจะลองปรับเปลี่ยนที่นอนมานอนตามแมวบ้างนะคะอย่างน้อยก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับแมวให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันไหนๆก็เป็นทาสเขาแล้วนี่นอนตามเขาก็จะเป็นไรไปนะคะยกเว้นกรณีที่ใครที่แพ้ขนแมวก็ไม่ควรที่จะทดลองเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ